ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทสนทนานะ conversation between p h a r m a c i s t and patient or customer at the drugstore นะคะก็เราจะเปลี่ยนเซตติ้งกันบ้างก่อนหน้านี้เนาะคลิปก่นกอนๆเราเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างเภสัชกรกับคนไข้ที่โรงพยาบาลเนาะแต่ว่าในคลิปเนี้เป็นต้นไปเนาะก็จะมาดูการสนทนาระหว่าง2คนเนี่ยที่ร้านขายายากันบ้างดูซิว่ามันมีอะไรเหมือนหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหม แน่นอนว่าจะมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นในพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับอาการหรือว่าข้อมูลของผู้ป่วยนะคะคนไข้หรือว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเนาะเพราะว่าเขาจะเจอเราเป็นด่านแรกใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวินิจฉัยที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นนะคะละเอียดขึ้นเนาะขอทวนคําศัพท์นิดนึงเนาะคำว่า drug store ก็จะมีอีก2คำเนาะไม่รู้พวกเรายังจําได้อยู่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือคําว่า pharmacy ที่แปลว่าร้านขายยาเนาะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ chemist chemist ที่แปลเอ่อที่เขียนคล้ายๆกับเคมีอะเคมีคือ chemical ใช่ไหมอันนี้คือ chemist ก็คือสองอันเนี้ยเป็นแบบ uk แต่ drug store ตัวเนี้ยที่เราใช้กันเนี้ยมันเป็นแบบ us ซึ่งก็ใช้ได้หมดทั้ง3ามคำไม่ว่าเราจะเห็นป้ายอันไหนก็ให้รู้ไว้ว่ามันแปลว่าร้านขายยาแล้วกันคะ drug store chemist and pharmacy are all the same นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปสู so ่ บทสนทนาแล้วก็ขั้นตอนกระจุกกระจิกนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมจริงๆอะในบริบทที่เป็นร้านขายยามันก็คล้ายๆกับในโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการถามลูกค้าที่เข้ามาก็คือจะละเอียดมากกว่าแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราต้องรู้มากมากกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเราเป็นด่านแรกเหมือนเป็นคนวินิจฉัยด้วยแล้วก็เป็นคนจ่ายยาด้วยฉะนั้นเราก็ต้องถามข้อมูลเขาเยอะประมาณหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายยาให้เหมาะสมที่สุดนะคะ ทีนี้ในในเซตติ้งที่อยู่ในร้านขายยาเนี่ยมันก็จะมียา2ประเภทเนาะก็คือที่เป็นแบบ Prescription หรือว่าเป็นแบบ Over c o u n t าน์เ r อร์พรี i คริก็คือเป็นยาที่ต้องมีใบสั่งจ่ายยามาถึงจะจ่ายยาให้ได้ถ้าเป็น Over the หรือ t e r ก็คือเป็นยาที่สามารถเราไปซื้อได้เองอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งจ่ายยาเช่นยาพารายาแก้ปวดยาแก้มา s โซเพนอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่ายาแก้แพ้บางตัวยาแก้อายยาอมนู่นนั่นนี่กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่ ซื้อเองได้ over the counter คืออยู่ที่เคาน์เตอร์เลยเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือ,อยาพวกเนี้ยอดวิลน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยยากแก้กระเพาะ a l ลัมมิวเอ่อยากเคลือบกระเพาะยากแก้ท้องเสียอะไรเงี้ยค่ะก็คือ over เขาเรียกว่า over the counter drugs ยาที่สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เลยถ้าแปลตรงตัวนะเนาะก็คือจะยาประมาณนี้เนี่ยก็คือพวกนี้แหละ Tylenol Advil Times อะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นแบรนด์เนาะเป็นยาที่ ไปซื้อที่ร้านขายยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งจ่ายยาอาจากรูปภาพนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ารูปรูปมันไม่ค่อยชัดเนาะตรงนี้นะคะก็คือ d r o p off แล้วก็ตรงนี้คือ pickup อันนี้ขอพูดไปถึงร้านขายยาในต่างประเทศด้วยเลยแล้วกันเนาะบ้านเราเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบที่มันเป็นเซกชันแยกย่อยแบบนี้จะเท่าไหร่ถ้าในบริบทของแบบร้านขายยาต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะหรือโซนพวกโซนยุโรปโซนเอ,อ่อประเทศอังกฤษอเมริกาพวกเนี้ย ส่วนใหญ่ร้านขายยาไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาตั้งโดดโดหรือว่าเป็นร้านขายยาที่เป็นจัดอยู่ในบูธในห้างสรรพสินคา้าก็ตามส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบ่งแผนกก็จะมีโซนที่เป็น drop off นั่นก็คือโซนที่เราเอาใบ prescription อะมาหย่อนก็คือบ d r ด p มาหย่อนไว้ตรงนี้ pick up ก็คือเราหย่อนใบ prescription ใบสั่งายาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเภสัชกรก็จะตัดยาให้เราเราก็มารับตรง pick up ตรงนี้ค่ะเนี่ยส่วน pick up ตรงนี้อันนี้ในกรณีที่เรามี มีมีเอ่อ r p t i r n p t i o n มาแล้วเราต้องเอามาให้กับเภสัชกรก็คือมา drop off ตรงนี้ก่อนมายื่นก่อนเสร็จแล้วก็รอรอเสร็จแล้วก็มา pick up ตรงนี้ก็จะมีคนมาเอ่อเภสัชกรก็จะมาอธิบายให้เราอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือในต่างประเทศนะส่วนใหญ่แล้วจะแบ่ง c t i o n section แบบนี้ส่วนใหญนะ่ก็ถ้ามีป้ายให้แล้วเราก็ดูตามป้ายแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเรามา โดยที่ without prescription ก็คือมาหาเภสัชกรโดยตรงได้เลยแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการไฮเลรนอนสแผงนู่นนั่นนี่ก็คือสามารถซื้อได้เลยง่ายมากนะคะเ mm hmm. พราะว่า and อันนี้เห็นไหมชัดหน่อย drop off อ่ะคนไข้ก็เข้ามายืนเอาใบ prescription มายื่นให้แล้วเภสัชกรก็จะรอรับตรงนี้เนาะถ้าในต่างประเทศนะคะคือส่วนใหญ่เวลาเราไปโรงพยาบาลถ้าในไทยเราใช่ไหมไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บหมอก็จะสั่งจ่ายายาให้แล้วเราก็ มาช่องการเงินก่อนจ่ายตังเสร็จปุ๊บก็จะไปช่องรับยาใช่ไหมแล้วก็คนไข้ก็จะรับยาได้เลยนะที่โรง,งพยาบาลแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยค่ะยุโรปอเมริกาหรือจะเป็น uk เองก็ตามสหราชชาณาจากเองก็ตามสกอตแลนด์อะไรพวกเนี้อังกฤษอะไรพวกเนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้อยู่แบบไม่ได้แบบอิมเมอร์เจนซีอะไรขนาดที่ต้องนอนห้องฉุกเฉินหรือแบบเคสหนักอะไรขนาดนั้นอนะ่ะก็คือเราไปหาหมอเสร็จปุ๊บหมอเขาจะมี ตัวใบสั่งจยา p r e s c r i p t i o n มาให้เราให้เราเอา Prescription ตัวเนี้ยไปซื้อที่ร้านขายยาเองอืมมันก็คือเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เราแบบจะไม่ได้ยาที่ร้านเอ้ยจะไม่ได้ยาที่โรงพยาบาลแต่หมอจะให้ Prescription มาแล้วให้อยูนะไปซื้อยาเองที่ร้านขายยาฉะนั้นมันเลยจําเป็นที่เขาต้องมีแบบแบ่งโซนแบ่งเซ c กชันชัดเจนอะไรเงี้ยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายยาในไทยเราเนาะ ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ต้องมีป้าย drop off pick up อะไรมากมายก็คือแค่เดินเข้ามาไม่ว่าจะซื้อเป็น over the counter drug หรือว่าเป็น prescription ที่เป็นยาที่ต้องแบบมี prescription หรือว่ามีใบสั่งจ่ายยาก็คือเราเดินเข้ามาแล้วก็เอามาให้เอามาให้เภสัชกรได้เลยแล้วเภสัชกรก็จะจัดยาให้อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองดูตารางอันนี้นิดนึงนะคะเป็นตารางเปรียบเทียบเนาะเป็นตารางเปรียบเทียบ step แล้วกันใช้คำว่า step แล้วกัน step ในการ จ่ายยาขั้นตอนทั้งหมดในการจ่ายยานะโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลกับที่ร้านขายยาอย่างที่เห็นเลยว่าในโรงพยาบาลก็จะมีสเต็ปน้อยกว่าน้อยกว่าในร้านขายยานะคเพราะว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านขายยาเขาเจอเราเป็นคนแรกเนาะเป็นด่านแรกฉะนั้นเราก็ต้องมีการวินิจฉัยที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นนิดนึงกว่าในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยคนไข้เนี่ยเขาผ่านด่านหมอไปแล้วครั้งหนึง่งเรา จะมี p r e s c r i p t i o n มาแล้วก็สั่งจ่ายยาตามนั้นใช่ไหมก็คือไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมาแต่ถ้าเป็นร้านขายยาเราเหมือนเป็นคนวินิจฉัยอาการของลูกค้าเราด้วยก่อนที่เราจะจ่ายยาให้ถูกต้องให้เหม,มาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีลูกค้าเดินเข้ามาพร้อมกับโอเคขอยาตัวนั้นตัวนี้พะเขารู้เขาจะกินอะไรเนาะเขาก็รู้ลวเราก็จ่ายยาให้ได้เลยอาจจะมีถามเล็กน,อน้อยแล้วก็จ่ายยาให้ได้เลยถ้าอาการมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ s ซเรียสมากแต่บางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขากินอะไรเขาเดินมาเออเขาเข้ามาในร้านเนี้ยเขาก็บอกว่าเออเขามีอาการประมาณเนนีี้้ยปรระะมาาาณตอองกิไ อันนี้มันก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องวินิจฉัยแล้วก็สอบถามข้อมูลของลูกค้าให้ละเอียดประมาณนึงก่อนที่จะจ่ายยาเนาะซึ่งพาร์ทในพาร์ทหลังเนี่ยหรือว่าในคลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะไม่ได้เรียนแบบเหมือนอีกรอบนึงแบบนั้นนะนะคะก็คือจะเรียนเก็บแค่เฉพาะพาร์ทที่มันเพิ่มเติมแอดเข้ามาส่วนพาร์ทที่เป็นพาร์ทกระจุกกระจิกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่จะแทรกอยู่ในขั้นตอนพวกนี้ก็คือจะพูดคร่าวๆรวมๆให้ให,ให้ให้พอรู้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้ว กรีที่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันใช่ไหมส่วน confirming patient's name ในร้านขายยาไม่มีแน่นอนนะก็คือตัดภาพไปที่ asking symptom ในการถามในการถามอาการเนี่ยก็คือจะละเอียดขึ้นนิดนึงเนาะหรือว่าเรียกว่า p r e s e n t illness illness ก็คือการเจ็บป่วยเนาะ p r e s e n t คือปัจจุบนันก็คือเป็นอาการปัจจุบนนะันที่ตอนนี้เราเป็นเรามีอาการเป็นยังไงก็คืออธิบายมาเพศชาก่ก็จะถามน,นู่นนั่นนี่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีเนาะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะ ถัดมาก็จะเป็น asking medical history หรือซักประวัติของลูกค้านิดหนึ่ง,งว่ามีการเจ็บป่วยอะไรยังไงบ้างเนาะ family history ก็คือเกี่ยวกับครอบครัวนิดนึงบางทีบางอาการบางโรคก็มีความเกี่ยวเนื่อง relate กับ family กับครอบครัวเช่นกัน asking medication medication ตัวนี้แปลว,ว่าประวัติการใช้ยาเนาะอย่าสับสนกับ medical นะ medication คือการประวัติการใช้ยาของเราว่าเรา ะตอนนี้เราใช้ยาอะไรอยู่ไหมหรือกินวิตามินอะไรอยู่ไหมก็คืออยู่ในขั้นตอนนี้แต่ถ้าเป็น acting medical history คือประวัติการเจ็บป่วยบางคนเป็นโรคประจําตัวบางคนเป็นอนุนอนาณอน,าน,านี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คือจะอยู่ในขั้นตอนนี้ที่เราต้องถามเพิ่มเติมที่ไฮไลท์ที่ครูไฮไลท์สีแดงอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เราเรียนกันไปในพาทที่อยู่ในโรงพยาบาลนะก็คือน,นี้เพิ่มขึ้นมานะคะหรือถัดมานอกจากหลังถัดถัดจาก medication ก็จะเป็น social history ประวัติทางแบบการอารมณ์เหมือนใช้ชีวิตพวกท,วท,วท,วทั่วไปอย่างเช่น smoke ไหม r i n มไหมอะไรพวกนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มีอาการแพ้ยาอะไรไหม allergy history อะไรไหมนู่นนั่นนี่ sexual history อันนี้ just in case วงเล็บไว้ว่า optional เนอะไม่ใช่ว่าแบบเจ็บคอแล้วก็ไปถามเกี่ยวกับ,บ sexual activity ของเขาเออมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วมันก็ไม่ make sense เนอะคือบางอาการก็จะเกี่ยวกับเพศอะไรพวกนี้ใช่ไหม อาการที่เขาเป็นแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตแล้วก็ถามเกี่ยวกับเซ็กชวลฮิสตอรีของเขาแต่ว่าถ้าอาการที่เขาเป็นเช่นเขาปวดท้องกระเพาะหรือเขาเจ็บคอแล้วไปถามเกี่ยวกับพวกเซ็กชวลฮิสตอรีหรือว่าเซ็กชวลแอคทิวิตี้ของเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะเอิมก็ไม่ใช่อันนี้คือแล้วแต่เคสไปนะ,ะให้มันเม k e เซนต์เนาะให้มันเม็เซนต์สุดท้ายก็คือ summarizing symptom ก็คือโอเคหลังจากเราถามอาการถามประวัติคนไข้ามาประมาณหนึ่งลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยประมาณหนึ่งละทีนี้เราก็สรุปเลยว่าเนี่ยอาการของคุณเนี่ย เข้าขายเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะก็คือเหมือนสรุปอาการที่เขาเป็นมาโอเคฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยจะจ่ายยาอะไรให้บ้างตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ก็ว่ามาสุดท้ายก็คือเป็น closing conversation เป็นอันจบขั้นตอนทั้งหมดของการจ่ายยาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการจ่ายยานั่นแหละพาร์ทสำคัญก็คือพาร์ทที่จ่ายยานั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็สําคัญเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ก็สําคัญเช่นกัน dispensing ก็คือเหมือนกัน dispensing ในที่โรงพยาบาลกับ dispensing ที่ร้านขายยาก็เหมือนกันแหละก็คือต้องอธิบายรายละเอียดยาตัวนี้คือ,อยาอะไรกินแก้อะไรใช้ยังไงใช้เมื่อ,อไรเก็บรักษาอยังไงมี side effect ไหมมีข้อแนะนําข้อควรปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมระหว่างการรับประทานยาตัวนี้ตัวนั้นไหมซึ่งเราก็ต้องอธิบาย dispensing เช่นกันเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันที่ step แรกเลยนะคะ s t e ปแรกก็คือ greeting ตอนนี้อยู่สเต็ปแรกครู step ก็จะมีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอเล็กๆอย่างนี้ชี้ให้พวกเราอยู่ข้างๆเนาะเพื่จะได้รู้ว่าตอนนี้เราไปถึงสเต็ปไหนกันแล้วนะคะเนาะบริท n g ก็ไม่มีอะไรมากพักไปเลย Hello Good morning Good afternoon ในกรณีที่เราค่อนข้างสนิทกับลูกค้าหรือว่าเรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็สามารถใช้ให้ได้แต่แนะนำว่าถ้าไม่สนิทให้ใช้ให้เลี่องไปใช้พวก Hello Hello g o o d m o r n i n g good afternoon แทนเพราะมันสุภาพมากกว่าเนาะ Hello I am a pharmacist in charge here how may I help you สวัสดีค่ะฉันเป็นพนักงานประจำอยู่ที่นี่มีอะไรให้ช่วยไหมคะเนาะถ้ามี how อยู่ข้างหน้านะส่วนใหญ่แล้วก็จะทําให้ประโยคเนี่ยสุภาพมากขึ้นมอบอลอยมากขึ้นถามว่ามีหรือไม่มีแตกต่างกันไม่ไม่มแตกต่างกันนะไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเราไม่อยากใช้คําว่า how เนาะก็คือแค่ m a I help you แค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วแต่พอมี how ปุ๊บก็คือสุภาพมากขึ้นแค่นั้นเองเนะหรือเราอาจจะพูดว่า how could I help you What can I help you today What can I do for you มีอะไรช่วยไหมวันนี้ต้องการได้ช่วยอะไรหรือเปล่าเราเราก็ถามลูกค้าไปนะทีนี้มาถึง asking symptoms บ้างหลังจากเราทักทายเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกเราแหละว่าโอเค may I help you ลูกค้าเขาจะอ๋อโอเค um I want a medicine for runny nose for stomach ache อะไรอย่เงี้ยเราก็ถามต่อไปเลยเนาะว่า no, what, what symptom do you have or can you give more detail on the symptom can you describe your symptom ทช่วยอธิบายอาการเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม more detail คือลงรายละเอียดเกี่ยวกับอาการปวดท้องหน่อยได้ไหมเนาะที่ครูข้ามมาสเต็ปที่2เพราะว่าสเต็ปที่1เนี่ยอันนี้ก็วงไว้ว่าเป็น optional เนาะเราจะถามหรือเราจะไม่ถามก็ได้ what bring you to the pharmacy อะไรที่ใคยให้คุณมาโรงพยาบาลหรือว่ามาร้านขายยานี้หรือไม่ทราบว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเปล่า what seems to be the problem จะใช้ประโยครูปแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสเต็ปที่1ครูไม่ไมาเพราะว่ามันเป็นออปชัน a l ลเนาะก็คือจะถามแบบจะถามก็ได้หรือไม่ถามก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะเราสามารถสคิปไปได้เลยพอเราทัก hello how may I help you ah uh, i have a runny nose so i want the medicine for my runny nose okay can you give me more detail about your symptom แล้วคนล,ลูกค้าเขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมเองว่าโอเคอาการ runny nose นี่มันเป็นยังไง เป็นมานานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คือให้เขาเล่าอธิบายอาการนิดนึงนะคะหรืออาจจะบอกว่า can you tell me about your จะใช้คำว่า shape c o m p l a i n ก็ได้หรือจะใช้คำว่า symptom ก็ได้แต่ปกติถ้าเราใช้กับคนทั่วไปก็จะใช้คำว่า symptom มากกว่านะไม่ค่อยใช้คำว่า shape c o m p l a i n หรือเติมตัวทีคูด้วยเนาะ หรือให้คนไข้ต้องการให้คนไข้อธิบายอาการของเขาแล้วก็ระบุไปเลยสมมุติคนไข้บอกว่า ah, i want a medicine for my headache เราก็พูดต่อไปเลยว่า can you tell me more ช่วยอธิบายเพิ่มเติม about your headache ช่วยบอกอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับอาการปวดหัวของคุณอะไรเงี้ยค่ะให้คนไข้อธิบายเพิ่มเติมเนาะหรืออาจจะถามว่า what do you think that would cause the area how does the headache start what do you think that is the main cause of your stress ก็คือเป็นคําถามที่ให้คนไข้อธิบายหรือลูกค้าเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะสมมุติอาการไม่ได้มีอะไรมากก็ข้ามสเต็ปนี้ไปแต่ว่าเออหลังจากที่อธิบายมาสักแป๊บหนึง่งเกี่ยวกับอาการของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าอืมเราจําเป็นจะต้องถามซักถามมากกว่านี้เป็นอารมณ์เหมือนแบบ serious symptom นิดนึงฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องถามหรือว่าซักประวัติมากกว่านี้แล้วก็ จะมีการแจ้งลูกค้าก่อนนะคือแจ้งวัตถุป,ประสงค์ของการซักประวัติเนาะเราก็บอกลูกค้าไปเลยค่ะว่าโอเค do you have a little time คุณมีเวลาสักหน่อยไหม I want to ask more about your symptoms อยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของคุณถ้าเจ็บนิดเดียวหน่อยก็ผ่านสเต็ปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าสมมติอาการที่รู้สึกเออมัน serious s y m ptom นิดนึงที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเออขอถามหน่อยพีพอมีเวลามาจสองสานาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ หรืออาจจะถามว่า may you have five minutes so we can talk about your diabetes หรืออาจจะบอกว่า do you have about five minutes I would like to ask you about your medicines that you have been taking ก็มีเวลาสัก5นาทีไหมคะอยากจะถามเกี่ยวกับยาที่คุณรับประทานหรือว่าที่กำลังกินอยู่อะไรอย่างนี้คะ่ะเนาะก็เป็นการขออนุญาตแล้วก็แจ้งให้ลูกค้าทราบไปด้วยเนาะอ่ะสเต็ปถัดมาสเต็ปถัดมา ถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของอาการยังไม่จบยังไม่จบในขั้นตอนการถามรายละเอียดนถะ้าถามเยอะมากนะเราอาจจะถามว่า what did you do before you get pain หรือ how often that this symptom occur when did the symptom start แล้วอาการได้เริ่มเมื่อไหร่สมมุติปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะก็ถามต่อเลยเป็นอันนี้คือถามอาการเขาเรียกว่าถามเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเคสไปเคสไปเคสไปเนาะ How long have you had this symptom เป็นมานานเท่าไหร่แล้ว Have you ever had this symptom before เคยเป็นมาก่อนไหม Have you ever had this symptom before มันต่างกันตรงไหน,นอ่ะอันนี้แค่เอกพจน์อันนี้แค่เป็นพ้าหุปภพแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรต่างกันมากเนาะหรือ How long have you been like this How long have you been sick แล้วเคยเคยเป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่ละ Are these symptoms getting worse compared day? worse first these getting symptoms to the first day? อาการแย่ลงไหมคะจากวันแรกที่เราเป็นอะไรเงี้ยบางคนก็เอาตอนนี้ดีขึ้นละแต่ยังไม่หายโอ้โหตอนนี้วันนี้วันที่5ละแย่กว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยเนาะ how long have you been having sore throat เจ็บคอเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่ละ how long have you had diarrhea ท้องเสียมากี่วันแล้วท้องเสียมานานเท่าไหร่แล้ว when did you get sick เริ่มป่วยเมื่อไหร่ u um, four days ago อะไรเงี้ย last week yesterday อะไรก็ว่าไปอ่าหรือ how long does the headache last ก็คือไออ,อาการเนี่ยอาการปวดหวัวครั้งหนึ่งเนี่ยมันนานเท่าไหร่บางคนปวดครั้งหนึ่งก็อาจจะประมาณ10นาที15นาทีเนาะ how long does the headache last ก็คือนานเท่าไหร่ะระยะเวลานะนานเท่าไหร่ how long do they usually last เนาะก็คือปกติอาการเนี่ยเป็นเกิด เกิดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับอาจจะ10นาที15นาทีคล้ายๆกับประโยคเมื่อกี้เลยหรือ how long does it last how often do you have these symptoms ถ้าถามอะไรถ้าเห็นคำว่า last last แล้วก็มีคำว่า how long นะให้รู้ไว้เลยว่าถามว่าการเป็นครั้งเนี้ยเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยมันนานใช้เวลาใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เนาะ how often บ่อยความถี่นั่นเองนะ how often do you have these symptoms เป็นบ่อยอาการเนี่ยเป็นบ่อยแค่ไหน How often do you get pain เนอะก็คือปวดบ่อยแค่ไหนหรือ Where do you have the symptom ม <c oughs> ีอ no. าการตรงไหนครับเนาะ Do they spread anywhere else มันมีอาการลามไปที่ส่วนอื่นบ้างไหมเนอะ Spread ก็คือเหมือนแพร่ลามนะคะแพร่ลามกระจายเนี่ย Do they come on slowly or suddenly ก็คืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแบบ ค่อยๆเป็นเป็นช้าๆไหมหรือว่าเป็นแบบรวดเร็วเลย slowly กับ suddenly เนาะ suddenly คือแบบรวดเร็วนะคะมันอาจจะมีหลายคำถามนิดนึงเนาะแต่เราไม่ได้พูดบทอยู่แล้วแค่เอามาเป็น choice เป็น option เพื่อเราดูว่าเราจะถามเนี่ยเราจะถามท่งประมาณไหนยังไงบ้างวิธีการฝึกก็คือไม่ใช่มันนั่งฝึกแบบว่า list list ออกมาแล้วก็ลองพูดเนาะให้ลองฝึกในบริบทสถานการณ์จริงๆเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ที่เป็น conversation เป็น dialogue ให้พวกเราลองดูแล้วก็ให้ลอง adapt กับ ประโยคพวกนี้ค่อยๆเข้าไปทีละนิดเอาให้เราชินเนาะเวลามันพูดก็จะไหลไปตามอาการนั่นเองอค่ะเนาะอันนี้มากระจายกระจายเนื้อหาหรือว่าประโยคที่เราสามารถพูดได้ให้พอเราดูเป็นสเต็ปๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแรปอัพให้อีกทีหนึง่งอสเต็ปที่4ก็คือถานเกี่ยวกับอาการอื่นอันนี้เพิ่มเติมเหมือนแบบเป็นอะไรที่เพิ่มเติมแล้วเพิ่มเติมอีกเนาะสเต็ปที่4 ถามเกี่ยวกับอาการอื่นๆอาจจะถามว่า do you have other symptoms นอกจากที่อธิบายมาเนี่ยปวดหัวตัวร้อนเจ็บคอเนี่ยมีอาการอื่นๆอีกไหม do you have any other symptoms besides fever besides ตัวนี้แปลว่านอกจากนะ do you have other symptoms along with your stomach stomach sorry stomach a เนาะ stomach a ก็คือปวดท้องนะั้นั่นคือนอกจากปวดท้องแนละ้วเนี่ยคุณมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมเนาะ along with ก็คือแบบร่วมด้วยนะคะร่วมด้วย Have you recently noticed any irregular symptoms ก็คือแปลว่าออช่วงนี้คุณสังเกตว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างไหม irregular uh, irregular uh, ตัวนี้ก็คือผิดปกตินะคะหรืออาจจะถามว่า how many times that you have defecated ก็คือคุณถ่ายกี่ครั้งแล้วนะคะ how many times that you have defecated ก็คือคุณถ่ายกี่ครั้งแล้วในกรณีที่คนไข้อาจจะท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ How is your s t o o l อาจถ่ายกี่ครั้งเสร็จ s t o l ก็คืออ,อุจจระเนาละลักษณะอุจจระของคุณเป็นยังไง Tell me where do you have pain ช่วยบอกหน่อยว่า,าคุณปวดตรงไหน Open your mouth wide ช่วยอาปากกว้างกางหน่อยได้ไหมถ้าอยู่ในบริบทเนาะเราต้องการให้เขาอาปากเนี่ยควรจะมีคาว่า please ต่อท้ายด้วยนะจะได้สุภาพมากขึ้นเนาะ Open your mouth wide please ก็คือช่วยอาปากกว้างกางให้หน่อยได้ไหมขอดูหน่อยอาจจะเป็น ออทอนซิลอักเสบหรือว่าแค่เจ็บคอธรรมดาก็ได้เนาะ stick your tongue out stick your tongue out ในที่นี้ก็แปลว่าแลบลิน้นแลบลิ้นหน่อยได้ไหมแลบลิ้นออกมาให้ดูหน่อยนะคะ stick your tongue out tongue out ลิน้น out คือออกก็คือเอาลิ้นออกมานั่นเองเดีสุดท้าย can i take your temperature งั้นขอวัดอุณหภูมิหน่อยได้ไหมคือวัดกันที่ร้านขายยาน,นี่เราจะไดร้รู้กันไปว่ามีไข้ไม่มีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ Can I Take your temperature อันนี้ก็เหมือนเป็นสำนวนได้เลยเนาะให้พวกเราดูเอาไว้ละกันเนาะ Can I Take your temperature ขอวัดไข้แปลว่าขออนุญาตขอวัดอุณหภูมิหน่อยได้ไหมนะคะอ่ะมาต่อกันที่สเต็ปที่5จริงๆแต่และสเต็ปไม่ได้มีอะไรมากเนาะไม่ได้มีอะไรมากแค่เหมือนเป็นถามต่อยอดต่อๆ่ต่อ,ต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 อไปเรื่อยๆสเต็ปที่5เนี่ยเป็นการถามคำถามแบบคำตอบมันจะเป็น yes no question ละ เป็นคำถามปลายปิดละถามแบบเฉพาะเจาะจงละเนาะชนะ,ะนนคำตอบมันก็จะเป็นแบบ yes/no คำตอบอะไรที่มันเป็น yes/no คำถามมันก็จะเป็นแบบ work to verb to helping verb ะค่ะเป็น verb ช่วยเดี The ๋ยวดูเดี๋ยว e าเดี๋ยวอะไรพวกเนี้ยเนาะหรือว่า verb to have ก็จะมี verb to do เนาะแล้วก็ verb to have อันนี้คือคำถามนะพอคำตอบออกมาก็จะเป็นนี่แหละเป็น yes/no เนาะ ม o กท to have w o แฮฟมุกทู b ีก็ได้นะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงอันแรกเขาบอกว่า mm hmm. do you also have itches i n s itches i n s ตัวนี้แปลว่าอาการคันอ่ะอ itchy เป็น adjective เนาะ itchy s นตัวนี้เป็น noun itchy ธรรมดาตัวนี้เป็น adjective นะถ้าถามว่า are you itchy ให้ใช้ตัวนี้ ใช้ adjective เนาะเพราะว่าตามหลัง verb oh, to be นะคะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในประโยคแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องใช้ now เนาะ Do you also have itches? ตามหลัง verb ก็จะเป็น now เนาะ Do you have also Do you also have itches? คุณมีอาการคันร,ร่วมด้วยไหมหรืออาจจะถามว่า Do you have a stuffy nose? stuffy nose ยังจำได้ไหมแปลว่าอะไรคะ คำนี้แปลว่าคุณมีอาการคัดจมูกไหมหรืออาจจะถามว่า do you have a darks t o o อุจจาระของคุณเป็นสีดำหรือเปล่า do you feel like having gas in your stomach คุณรู้สึกว่ามีลมอยู่ในกระเพาะไหม do you feel discomfort in your stomach คุณรู้สึก discomfort ในที่นี้แปลว่ารู้สึกไม่สบายอะ่ะเออรู้สึกไม่สบายในท้องไหมคำตอบก็คือจะ yes no ถ้าไม่รู้สึกเออถ้ารู้สึกไม่สบายก็จะแบบ yeah I feel discomfort in my stomach so much ก็ว่าไปหรืออาจจะถามว่า do you feel burning in your chest รู้สึกแสบร้อนในอกไหมหรืออาจจะถามว่า do you feel bloating in your stomach คุณรู้สึกท้องอืดไหมอะไรอย่างี้ค่ะ do you bring up any phlegm bring up ในที่นี้แปลว่ามีเสมหะไหม do you bring up any phlegm a m e ตัวนี้แปลว่าเสมหะเนาะอ่ะถ้าสมมต,ติตอบว่า yes จะถามต่อ what color อาจจะอะไร green ห no, รือว่าแค่ just no color ก็คือเป็นสีใส Just the white one อะไรก็ว่าไปเนาะเราจะถามว่า do you have more discharge from your eyes than usual ก็คือคุณมีขี้ตามากกว่าปกติหรือเปล่าในกรณีที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับตาเนาะ more discharge discharge ตัวนี้จริงๆแปลได้ไหลายความหมายแต่ว่าในที่นี้แปลว่าขี้ตาคนะขี้ตา from your eyes than usual เราจะถามว่า do you have indigestion Digestion แป,แปลว่าการย่อยย่อยเนาะย่อยหรือว่าการย่อยพอมีอินเข้ามาแปลว่าไม่นะคะก็คืออาหารไม่ย่อยมีอาการแบบรูสึอาหารไม่ย่อยไหมเราจะถามว่า do you suffer from migraine ทอรอมานแบบรู้สึกเป็นโรคมีมีอาการเป็นไมเกรนไหม have you lose your weight น้ำหนักลดหรือเปลา่า do you feel better after vomiting รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่อาเจียนไหม f o you feel better or worse after ร e a l รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกดีขึ้นหลังจากรับประทานอาหาร mm hmm. ก็คือเป็นคำถามที่ถามเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างี้จริงๆอาการเนี้ยมันเป็นตามที่เราวินิจฉัยจริงๆเนาะคราวนี้พอเซ็ป6เนี่ยมันก็มาถึงพาร์ทที่จะถามเกี่ยวกับการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับมาก่อนถามอาการมาเรียบร้อยแล้วถาม อาการข้างเคียงถามอาการที่เป็นลักษณะเป็นยังไงเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะที่เป็นเป็นแบบไหนบ้างนู่นนั่นนี่ถามมาหมดแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่จะถามเกี่ยวกับการรักษาที่ว่าผู้ป่วยได้รับมาก่อนเราก็จะถามว่า is there anything that makes these symptoms getting better or worse ก็คือถามว่าอะไรคะมีอะไรบ้างไม้ที่ทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลง No. หรืออาจจะถามว่า have you already tried something to relieve your symptoms ได้กินอะไรมาหรือว่าทาอะไรมาบ้างหรือ,อยังก่อนหน้าน,นี้บางคนเจ็บคอก็อาจจะแบบกินยาอมมา3วันแล้วอะไรเงี้ยบางคนท้องเสียก็อาจจะก,กินยาแก้ท้องเสียมาก่อนแต่ยังไม่หายอะไรเงี้ยค่ะก็คือถามไปได้เนาะเราจะได้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยหรือผู้ป่วยเนี่ยได้เทคยาอะไรไปแล้วบ้างนะคะ เราจะถามว่า Have you taken any medicine to relieve your symptoms คุณได้ทานยาอะไรเพื่อลดอาการหรือยัง Did you take any pills against the symptoms มีความหมายคล้ายกันหมดเลยฉะนั้นให้เลือกใช้เอาเนาะ Did it help you กินยาไปแล้วช่วยไหมมันดีขึ้นไหมคนไข้ก็จะอ่า uh, Yes it's better but now it's still it's still the symptoms still come back I feel really discomfort with this symptom ก็ว่าไป <No. S 2> หรือหรืออาจจะมีเพิ่มติมอีนิดหนึ่งอาจจะบอกว่า what is the name of the medicine that you have taken to relieve your symptom uh, ยาที่กินเป็นยาอะไรชื่อยาอะไร how do you take the medicine กินยากินยาเนี่ยรับประทานยาเนี่ยรับประทานยังไงเนาะหรือเริ่มทานยาเนี้ยทานเมื่อไหร่ when did you start to take the medicine How do you feel after taking the medicine? แล้วรู้สึกยังไงหลังจากกินไปแล้วเนี่ย How did you deal with? Sorry, how did you deal at the time? แล้วตอนนั้นคุณทำยังไงครับตอนนั้นคุณทำยังไงคะเกี่ยวกับอาการเนี่ย Deal ก็คือจัดการเนาะจัดการนะคะ Did you see a doctor? y e t ได้ไปหาหมอบ้างหรือยังก็ต่อไป Yes, no เนาะ What did the doctor say? อะถ้าไปหาหมอคุณหมอว่ายังไงบ้าง